ายที่หนึ่งในใจคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการบันเทิงพลาซ่าวีคเอนด์กับเราทั้งสองคนครับผมกีตัสชัยชนะสการครับและแอนณัฐชาณเจริญสมบัติค่ะทุกวันเสาร์แบบนี้นะครับเสาร์อาทิตย์เราจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับมาพูดคุยในรายการของเรานะครับเนื่องจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราเอาดารารับเชิญเนี่ยมาขยี้กันแซ่บมากเรียกว่าดูทุกวันเนี่ยแซ่บทุกวันจริงๆนะครับแต่เสาร์อาทิตย์เราจะไม่ถึงกับขยี้ครับเราจะขย่าแล้วบีบเบาๆพอเพราะว่าเขาจะมีของใหม่มาโปรโมทไงเราก็จะพูดถึงแบบว่าซิงเกิลใหม่เพลงใหม่อะไรของวันนี้เช่นเดียวกันครับน้องแอนบอกเลยว่าสาวๆอย่างเราเนี่ยนะคะตาลุกวาวเลยเพราะว่าวันนี้มี6หนุ่มแซ่บมากมาที่รายการของเรานะคะเป็นวงที่ต้องบอกว่ากว่าเขาจะมารวมตัวกันได้เนี่ยยากมากๆทำไมครับและตอนนี้เขารวมตัวกันอยู่ในวงในค่ายของพี่เสกโลโซด้วยพี่กิ๊กนั่นคือสังกัด Yes Record นั่นเองครับแต่ว่า6หนุ่มนั้นจะเป็นใครไปชมได้ในวิทยาเลยครับตอนนี้ขอต้อนรับศิลปินวง Kiss in Disco สวัสดีครับสวัสดีครับศิลปินในสังกัด Yes Record ของพี่เสกโลโซนั่นเองครับใช่ค่ะก่อนอื่นเลยต้องให้แต่ละคนครับแนะนำชื่อตัวเองแล้วก็ตำแหน่งในวงด้วยครับชื่อฮิมครับร้องนำครับครับผมคนต่อไปแจ็คครับเบนครับแปะครับเล่นกีตาร์ครับครับผมนัดกีตาร์ครับเฟมคีย์บอร์ดครับครับผมครับเซฟมือกองครับผมนะครับแล้วกี่ร้องตามครับผมไม่ใช่ครับผมนี่คือ6หนุ่มวง Kiss in Disco นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงการทำงานเพลงรวมไปถึงนะครับก้าวแรกที่เข้าสู่วงการเพลงนะครับว่าแต่ละก้าวของเขาเนี่ยยากลำบากขนาดไหนแล้วก็ซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยอันดับแรกเลยอยากถามว่ามารวมตัวกันได้ยังไงครับให้ใครเล่าที่มาที่ไปนิดนึงว่ามาเจอกันได้ยังไง6คนมาเจอกันไม่ใช่ง่ายๆนะคะคุณถูกต้องครับแต่เล่าดีครับอ๋อนี่เลยเพลงนี่ก่อนเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีปัญหาอะไรกับผมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอะไรพูดก็บอกเลยมีอะไรจะพูดก็บอกไปได้นะครับคือวงเรามารวมตัวกันเพราะว่าเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับอ๋อครับผมเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่มัธยมคือเรียนด้วยกันมาแล้วก็รู้จักกันมาเล่นดนตรีด้วยกันมาตั้งนานแล้วซึ่งตอนแรกอ่ะครับเพื่อนเยอะครับไปประมาณเนี่ยคบกันอยู่แค่นี้แหละดีครับถือว่าเป็นฝึกก้อนแล้วสามารถสร้างผลงานเพลงได้นะครับคำถามต่อไปนะฮะนี่อยากรู้มากเลยทำไมชื่อวงถึงมีชื่อวงว่า Kiss in Disco นั่นแหละสิถามดีมากเลยครับครับผมขอใจดีจังเลยคุณดีครับผมเรื่องธรรมดาจริงเราเนี่ยคือเข้าใจง่ายมากครับครับถ้ารู้ภาษาอังกฤษคือเข้าใจทันทีค่ะKiss จูIn Nine Disco ก็คือแบบก็คือผับครับก็คือทั่วไปก็คือเป็นความรักที่แบบเราอยากให้มันแบบดูแบบเหมือน MV ครับโอ้คือเกิดขึ้นดูสดใสผมว่าเป็นเสริมหน่อยความว่าคิดมันน่าเป็นเรื่องความรักครับและคิด Disco น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของความสนุกสนานอะไรเงี้ยหรือว่าผมคิดว่ามันคือความรักในความสนุกสนานรักได้ป่ะรักและสนุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตกลงกันข้างหลังก่อนคือความรักอินดิสโก้คือไม่มีความเศร้าอ่ะนะคะก็คือแบบสนุกสนานกันตลอดเวลาวงที่แบบว่าดูแล้วมันบันเทิงมากๆเลยนะฮะแต่ว่าการร่วมงานแล้วกันครับผมเราทั้ง6คนเนี่ยมาร่วมงานกับสังกัด Yes Record ได้ยังไงเพราะพี่เคยถามพี่เท็ดครับผมยากมากเลยนะแต่ละคนส่งเดโมไปกว่าจะพิจารณากว่าจะดูเราผ่านเกณฑ์ได้ยังไงวันที่เราส่งไปมีความรู้สึกยังไงบ้างได้คุยกับพี่เทสแล้วกับพี่เสกด้วยพี่นัทพูดได้ไหมพี่นัทครับผมงงผมเก่งนะฮะพี่นัทเอาไว้ไงพี่เป็นพี่นัทเอาไว้ไว้ตรงฝั่งนี้นะครับผมก็ตอนนั้นมีนะพี่ต่อใช่ไหมฮะครับผมพี่ต่อตอนนี้ก็มาเล่นกับพี่เสกครับก็คือไปเจอพวกเราใน YouTube ฮะมาใน YouTube เลยแนะนำให้เราแนะนำคลิปเนี้ยไปให้พี่เท็ดดี้ครับเท็ดดี้ก็เห็นแล้วสนใจก็เลยติดต่อพวกเราเข้ามาครับโอ้โหเพราะด้วยความเก่งล้นล้วนเลยนะครับพี่เพราะว่าเก่งและขี้คุยฮะทุกคนที่อยากสั้นก็คือเราเก่งมากโอเคปากได้ด้วยเมื่อกี้นี้นะฮะนี่คือความเก่งจนได้กลายเป็นศิลปินในสังกัด Yes Record นะครับจนได้มีเพลงเป็นของตัวเองชื่อว่าซิงเกิลชื่อว่าดาวนั่นเองทำไมต้องเป็นดาวทำไมต้องเป็นชื่อหวานขนาดนี้ทำไมต้องชื่อดาวล่ะฮะครับผมก็
ตอบยังไงดีฮะก็มันเป็นดาวเป็นซิมบลิกของความสว่างสวยในที่มืดนะฮะแล้วแบบว่าเพลงมันเลยเล่าว่าเวลาที่ผู้ชายเจอผู้หญิงคนหนึ่งในเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วแต่มันคือแบบโอ้โหมันเป็นแบบมันเป็นแสงอ่ะประมาณนี้เหมือนออร่าของผู้หญิงคนนั้นออร่าสาดเข้ามาที่ตาเราอย่างนี้ใช่ไหมคะแม้ว่าแสงมันจะมืดขนาดไหนเราก็ยังสามารถมองเขาเห็นได้โอ้โหเหมือนดาวจรัสในดวงใจเราโอ้โหประมาณนั้นเลยคำพี่นี่ลูกทุ่งอันนี้ผมร้องดิลืมไปลูกทุ่งอ่ะเขาว่าผู้หญิงลูกทุ่งนะพี่เขาชมนะเนี่ยนี่ดูชุดพี่แอนเนี่ยครับผมลูกทุ่งมากอันนี้คือดนตรีนั่นคือชีวิตของเราไม่ใช่พูดถึงดนตรีดีกว่าวงเรามีนิยามแนวดนตรีตัวเองว่าอะไรเป็นร็อกไหมเรียกว่าอะไรเนี่ยพี่แจ็คเป็นแนวประมาณอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปร็อกครับหรือเรานิยามให้มีกรอบของดนตรีไว้เพื่อที่จะนำเสนอให้คนได้ฟังแบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปร็อกอิเล็กทรอนิกส์นี่มันแตกต่างจากป๊อปร็อกคือเรามีการเพิ่มเสียงซินโครไนซ์เข้าไปลองคุยนิดนึงลองคุยหน่อยดีกว่าคนเล่นเลยดีกว่าครับเพราะผมเก่งนี่สุดคือผมครับมีใครคุยด้วยเลยครับเก่งมากคืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับผมเราใส่เข้ามาเพื่อตามแบบให้มันดูทันสมัยขึ้นเพราะป๊อปร็อกเนี่ยมันผมว่ามันต้องมีสีสันครับแล้วการที่เราทำป๊อปร็อกเพื่อว่าทำป๊อปร็อกเพื่อว่ามันฟังได้ทั้งคนชอบล็อกแบบนี้หรือคนชอบป๊อปแบบนี้ล็อกแบบนี้ครับมันครอบคลุมนะฮะก็เรียกว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างความเป็นป๊อปกับความเป็นร็อกแต่ว่าให้มีอะไรมากขึ้นนะฮะกระแสตอบรับเป็นไงบ้างใช่ครับเพลงนี้โอ้โหเป็นไงบ้างโอ้โหเหนื่อยเลยครับเฮ้ยพูดได้เลยเอ้าไม่ชัดแบบนะครับก็จริงๆแล้วมันก็ดีครับมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับส่วนใหญ่คนเขาชอบแบบในพาร์ทดนตรีพาร์ทดนตรีเฮ้ยพูดฟ้าแม่งฝรั่งเลยอะอะไรเงี้ยไม่ชอบเลยนะใช่ใช่อีกโอ้โหพอดูเอ็มวีแล้วบอกพี่ผมแม่งเจ๋งมากเลยอะไรเหรอปะเอ้ยนางเอกไม่เกี่ยวกับพวกเราเลยต้องเอกตกเองเลยจริงจริงเอ็มวีคือดีนะเราชอบเลยมันแตกต่างจากเอ็มวีหลายๆตัวเห็นบอกว่าทำเองด้วยใช่ไหมคะคุณยิมทำเองด้วยยังไงครับมีการดีไซน์เริ่มต้นมาจากว่ากะทำหนังที่ไม่ใช้เงินสักบาทครับยังไงอ่ะใช้เป็นเอ็มวีตัวนี้ขึ้นมาฮะทำไมไม่ต้องใช้เงินน่ะแล้วนางเอกไม่ต้องจ้างเหรออ๋อสุดท้ายก็ต้องใช้เงินฮะแต่ว่าทำที่มันแบบว่าทุกอย่างมันน้อยที่สุดหรือว่าทุกอย่างที่มันโชว์ในภาพให้มันมีความหมายทั้งหมดอันนี้มีความหมายก็ไม่ถ่ายน้อยที่ว่านี่คือกี่บาทคะบอกได้ไหมคะหลักเดี๋ยวปุ๊บๆคืออะไรถึงขนาดพูดไม่ออกเลยนะฮะประมาณหลักพันนี่แหละฮะเฮ้ยพันนี่แหละฮะเฮ้ยเราอึ้งเพราะว่า MV ปกติทั่วไปต้องแสนอัพหลายแสนอัพอ่ะใช่หลักพันคุณทำได้ไงอ่ะจ้างทำ MV ได้ไหมพันต่อคนหรือเปล่าครับก็เนี่ยให้คิดดูว่าคนละว่ากะทำหนังที่ไม่ใช้เงินสักบาทครับยังไงอ่ะใช้ยังไงมีตัวนี้ขึ้นมาฮะทำไมไม่ต้องใช้เงินน่ะแล้วนางเอกไม่ต้องจ้างเหรออ๋อสุดท้ายก็ต้องใช้เงินฮะ แต่ว่ากะทำที่มันแบบว่าทุกอย่างมันน้อยที่สุดแบบว่าทุกอย่างที่มันโชว์ในภาพให้มันมีความหมายทั้งหมดอันนี้มีความหมายก็ไม่ถ่ายน้อยที่ว่านี่คือกี่บาทคะบอกได้ไหมคะหลักเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บคืออะไรถึงขนาดพูดไม่ออกเลยนะฮะประมาณหลักพันนี่แหละฮะเฮ้ยพันนี่แหละฮะเฮ้ยเราอึ้งเพราะว่า MV ปกติทั่วไปต้องแสนอัพหลายแสนอัพอ่ะใช่หลักพันคุณทำได้ไงอ่ะจ้างทำ MV ได้ไหมพันต่อคนหรือเปล่าครับก็เนี่ยให้คิดดูว่าคนละพันสองพันนะฮะก็รวมเป็น MV หนึ่งตัวจริงๆทุกคนไม่ได้อะไรเลยนะไม่แล้วการถ่ายการใช้ตะกล้องการใช้อะไรมีให้เพื่อนมาช่วยถ่ายครับให้คนรู้จักมาช่วยครับนะฮะก็ปล่อยตามมันด้วยเพราะว่าเป็น MV ที่ดีมากๆเลยมีการสาดสีเทสีกันด้วยยังไงฮะเรื่องสีมันคือเรื่องการใช้คือเนื้อเพลงมันเล่าถึงว่าเธอเป็นแสงให้โลกเปลี่ยนสีผมก็เลยใช้ว่าโอเคนั้นผู้หญิงมันทำให้ผู้ชายมีสีสันโอ้โหนี่แหละครับคำเป็นการสื่อความหมายผ่าน MV ได้แบบครบและดีด้วยถูกต้องครับเลยว่าใครที่ชื่นชอบเพลงนี้
ร็อกหน่อยแล้วก็มีความสมัยใหม่เข้าไปบวกด้วยต้องไปฟังแล้วก็ไปติดตามชม MV กันด้วยนะคะสุดท้ายแล้วให้ฝากซิงเกิลนี้เลยเต็มๆเลยค่ะว่าติดตามอะไรยังไงดาวน์โหลดที่ไหนได้บ้างโอเคครับผมทางนี้เลยดีกว่าฝากครับรหัสดาวน์โหลดก็ดอกจัน4922550071ครับผมแล้วกดโทรออกครับแล้วก็ฝากถึง Facebook ด้วยครับก็เข้ามาเยี่ยมชม Facebook ของเราพิมพ์ Kiss in Disco เลยครับก็จะเจอวงแล้วนะครับเข้ามากดไลค์เยอะนะครับนะครับก็ฝากติดตามพวกเขาด้วยเลยกันนะครับ6หนุ่มวง Kiss in Disco และสังกัด Yes Record นะครับวันนี้เราจะทิ้งท้ายครับด้วยเพลงสดๆนะครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเขาเพลงดาวครับวันนี้เราทั้ง 7-8 คนนี้นะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ